بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท่านนะครับการเรียนของมุอัลลัฟก็คือผู้ที่สนใจอิสลามหรือคนที่รับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะพื้นฐานสำคัญก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อซึ่งอาจารย์อีกหนึ่งท่านเนี่ยได้รับอามานะตรงนี้ไปก่อนที่ท่านนบีจะลงลึกในเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยนบีท่านนบีของเราเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการให้เอกภาพคำว่าเอกภาพก็คือให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ตั้งภาคีเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่พอในภาคของการทำอิบาดะห์หรือทำเรื่องของศาสนกิจเนี่ยเขาจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นภาคีร่วมด้วยตัวอย่างเช่นการเชือดสัตว์สมัยก่อนจะมีสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเชือดบูชาเจวิตเขารู้แหละว่าจเวตเนี่ยมันไม่ให้คุณให้โทษแต่เขาใช้จเวตนั้นเป็นสื่อไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักแนวคิดเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยเพราะรูปปั้นที่เกิดขึ้นในบางในศาสนาบางศาสนาเนี่ยที่มาของมันก็คือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นึกถึงหลักธรรมคำสอนของคนที่ได้นับถือเช่นเดียวกันครับในอิสลามของเราเนี่ยจึงไม่มีการเคารพบูชารูปปั้นรูปภาพรูปจเวตเลยเพราะอะไรล่ะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเข้าใจนะไม่เหมือนกับมัคลูกสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดไลซะกะมิสลีฮีชัยอุนอัลลอฮ์นั้นทรงแตกต่างจากสิ่งที่เป็นมัคลูกทั้งหมดดังนั้นไอการที่จะปั้นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันเป็นรูปเป็นร่างไหมมันเป็นรูปเป็นร่างเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเมื่อมันเหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เท่ากับไปเหมือนกับมัคลูกก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงข้อเท็จจริงของพระเจ้าแค่นั้นเองนะนั้นอิสลามจึงไม่มีรูปเคารพไม่มีรูปปั้นจเวตเป็นสัญลักษณ์หรือจะเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ฉันไม่ได้มีเอาไว้บูชากราบไหว้อิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าซารุซารอแปลว่าป้องกันไว้ก่อนเลยป้องกันไว้ก่อนเลยคืออะไรคือห้ามตั้งแต่ต้นน้ำเลยเหมือนสุราเนี่ยไม่ได้ห้ามกินอย่างเดียวห้ามหิ้วห้ามถือห้ามแบกห้ามทำห้ามผลิต ห้ามทุกกระบวนการทั้งหมดทั้งหมดเลย ไม่ได้ไม่ได้ฮารอมอันนี้ดีแล้วถามอ่ะดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะทำได้ไปห้างแล้วเราไปเจอเนี่ยเธอมันเซลนะขวดเนี่ยมันเซลนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยกินแต่นี่ไม่กินแล้วนะฉันเป็นมุสลิมแล้วสมมุติโทรมาฝากสักสองขวดนะไม่ได้อัลลอฮ์ลานนะแปลว่าอัลลอฮ์สาบแช่งทุกกระบวนการหมดเลยคือกินนะแน่นอนว่ามันเป็นผลกับบุคคลนั้นถูกป่ะเพราะว่ากินปั๊บสติปัญญามันหายแต่อย่าลืมนะหนทางในการทำความชั่วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ดีคนเรามันจะกินได้มันต้องมีรวมถึงคนอะไรด้วยคนทำคนหิ้วคนขนคน
คือในเมื่อมันฮะในเมื่อมันฮารอมเนี่ยมันก็จะฮารอมทั้งกระบวนการทั้งหมดนั้นร้านมุสลิมเนี่ยแม้ว่าจะไปเปิดร้านมุสลิมที่อยู่ในเกาะมีแต่นักท่องเที่ยวมุสลิมขายเหล้าได้ไหมไม่ได้เงินที่ได้มาก็ถือว่าเป็นเงินฮารอมต้องห้ามฮารอมต้องห้ามปั๊บไอ้เงินที่ได้มาเมื่อมันฮารอมจากสาเหตุที่เราไปขายของฮารอมไอ้เงินนั้นเมื่อไปซื้อของฮาลาลของฮาลาลนั้นจะกลายเป็นของฮารอมอีกก็กลายเป็นฮารอมไปทั้งหมดเลยเห็นยังมันคือผลที่มันต่อเนื่องกันทั้งหมดดังนั้นจะแป๊บนึงดังนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ปิดประตูทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความชั่วไม่แบบลักลั่นน่ะห้ามเท่านี้แต่ถ้าไม่เกินเท่านี้ได้เนี่ยบอกไหมกินที่บ้านได้แต่กินถ้ากินระวังเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยมันลักลั่นสุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกว่าตกลงมันจะห้ามหรือมันจะบังคับเราให้กินเฉพาะที่แต่อิสลามเราเนี่ยเมื่อห้ามก็คือห้ามทั้งหมดอย่าลืมว่าอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยมันจะทำที่ไหนมันก็ชั่วจริงไหมอาจารย์ของที่มันเป็นความชั่วเนี่ยจะทำที่ไหนมันก็ชั่วไม่ใช่แปลว่าถ้าทำที่บ้านแล้วไม่ชั่วไปทำที่อื่นแล้วชั่วเกี่ยวปะไม่เกี่ยวนึกออกนะของผิดอะทำที่ไหนก็ชั่วกินเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมกินบนรถก็ผิดกินที่บ้านก็ผิดกินที่ไหนก็ผิดเวลาเขาห้ามเรื่องศีลเนี่ยเขาห้ามเฉพาะบางที่เหรอเปล่านะห้ามทั้งหมดเนาะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราเคยฟังกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมมาก่อนเนี่ยเขาบอกก็เขาห้ามทั้งหมดไม่ได้ห้ามเฉพาะอะไรนะเฉพาะบางพื้นที่คราวนี้กฎหมายเนี่ยเขาทำเอาไว้เพื่อเป็นการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์นะคราวนี้กำลังจะนำเรียนกับพวกเราทั้งหลายอันนึงก็คือว่าการขอพรการขอพรการขอพรเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องให้หลักเตาฮีดด้วยอิสลามห้ามวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรเรื่องที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ต้องแยกกันนะถ้ามนุษย์ให้ความช่วยเหลือได้แล้วขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นชิริกไหมไม่เป็นยกตัวอย่างฉันเนี่ยขับรถเป็นฮัจญะห์นี้อาจารย์ขอวันนี้ขอวันนึงสิขอขับรถให้หน่อยขอให้มาขับรถให้หน่อยขอความช่วยเหลือเนี่ยขอยืมตังค์ก็ได้ขอยืมสตางค์ขออะไรขอให้มาขับรถขอให้ยกของให้ไอ้ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์อย่างเงี้ยซึ่งมนุษย์สามารถที่จะทำให้ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติในภาษาอาหรับก็คือเขาใช้คำว่าการช่วยเหลือกันอันนี้ไม่ได้เป็นชิริกแต่ประการใดแต่บางเรื่องที่เอาที่เป็นเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเช่นขอให้หายป่วยผมเนี่ยไปดลจิตดลใจทำให้ใครหายป่วยได้ไหมไม่ได้นึกออกยังขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพราะเจ้าของชีวิตคืออัลลอฮ์เรามนุษย์ให้ชีวิตใครได้ไหมไม่ได้ไอันนั้นขอให้หมอรักษาครับคนละเรื่องกันหมอรักษาให้สุดความสามารถนะแต่เมื่อรักษาไม่ได้แล้วเราจะไปบอกว่าหมอแกรักษาไม่ดีได้ป่ะไม่ได้นะเพราะหมอเมื่อเขารักษาสุดความสามารถแล้วก็ถือว่าก็จบกระบวนการของเขาไปไม่มีใครนะสมมติหมอรักษาแล้วตายทุกคนเนี่ยหมอติดคุกหมดแหละเพราะหมอที่รักษาก็บางคนก็รักษาไม่หายก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าการที่เราไปเบิร์นไปบอกแล้วหมอรักษาช่วยรักษาทำการเยียวยารักษาด้วยกับมาตรการของการเป็นหมอก็จะให้ยาอะไรผ่าตัดอันนี้ก็คือตามวิชาชีพอันนี้ไม่ได้เป็นชิริกนะส่วนหมอที่บอกว่าหายเขาก็ใช้สถิติในการรักษามาเป็นอะไรเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแต่ทุกครั้งที่ผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้คนไข้เนี่ยเซ็นยินยอมว่าถ้าการรักษาเนี่ยมันเป็นไปตามจริยธรรมคุณธรรมของการรักษาของหมอแล้วเนี่ยคนไข้ไม่สามารถฟ้องคุณหมอได้
ตอนภรรยาผมคลอดเนี่ยไม่รู้เซ็นกี่ใบเซ็นอยู่นั่นแหละไปคลอดได้ละมีแม้กระทั่งตกเตียงถ้าเกิดสมมุติคนไข้เนี่ยกิ้งลงมาตกเตียงเราไม่สามารถฟ้องอะไรฟ้องโรงพยาบาลได้เพราะเป็นความประมาทเพราะว่าเตียงเนี่ยเขามีไว้แล้วแต่นี่ดันเกิดเป็นไง ช่วงหมอเผลอหมายถึงคนผ่าตัดนี่แหละเพราะมันอาจจะมีไงเกิดสมมุติอ๋อใช่กรณีเนี่ยที่เซ็นเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดเขาใช้เซ็นเยอะเลยเพื่อป้องกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถฟ้องได้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันต้องเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นเรื่องสุดวิสัยนะจริงๆตกเตียงเนี่ยฉันก็ไม่รู้นึกในใจจะตกเตียงไงวะเด็กใช่ไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเป็นฉันก็ไม่ไหวจะอ่านถ้าอ่านก็คงไม่ได้เข้าข้อคลอดเยอะก็เซ็นไปเขาบอกเราช่วยสรุปให้ฉันหน่อยเซ็นอะไรบ้างอ๋อข้อนี้แน่นอนครับดีมากนี่แสดงว่ามีความรู้ดีมากเลยทำดีแล้วผมก็ไม่เคยเข้าห้องคลอดโอเคดังนั้นเนี่ยฉันกำลังนำเรียนกับพี่น้องว่าบางคำพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นชิริกอะไรนะเช่นเราไปบอกกับหมอช่วยรักษาให้สุดความสามารถนะก็หมอทำหน้าที่อัสบาบสาเหตุก็คือรักษาส่วนผู้ที่จะให้หายคืออัลลอฮ์ตาลาแต่ถ้าเราไปขอกับหมอว่าหมอทำให้หายนะไอ้อย่างนี้แหละพี่น้องกลายเป็นว่าหมอจะมีสถานะเหมือนพระเจ้าเลยแปลว่าดลให้หายได้หมอก็ไม่ได้ทำให้หายได้แต่หมอเนี่ยทำการรักษาตามวิชาชีพของหมอนะคราวนี้เรื่องของการขอพรเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอิบาดะห์หนึ่งที่ถูกกำหนดให้กับมุสลิมจะวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของคนที่เป็นมุสลิมเลยนะมุสลิมไม่มั่วพูดง่ายๆแต่ถ้าไปดูกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางทีไม่รู้จะกี่อันเยอะไปหมดแต่อิสลามเราเนี่ยทุกอย่างก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวนะประการต่อมาอันนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยเคยใช้ประสบการณ์เนี่ยได้นำเสนอมาบอกว่าเขาเคยพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าโดยการลองขอกับอัลลอฮ์แล้วเขาก็ได้นะและบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่แปลกมากมันมีกรณีนึงอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศเดนมาร์กในประเทศเดนมาร์กผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับสามีและก็สูงอายุแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนแก่ทั้งคู่เลยพอเขาแต่งงานกันเนี่ยสามีดันมาป่วยเสียชีวิตก่อนทิ้งภรรยาไว้ภรรยาก็อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีอะไรนะไม่มีคนมาดูแลลูกหลานก็ไม่มีด้วยเพราะไม่มีลูกและวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มารกัสอิสลามีก็คือศูนย์อิสลามในประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีการแจกเอกสารศาสนาคือแนะนำพระเจ้าแนะนำอัลลอฮ์แนะนำอิสลามให้โดยที่วันนั้นเป็นวันที่มีหิมะตกเด็กหนุ่มคนเนี้ยเขาบอกว่าวันเนี้ยเขาจะไปที่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่เอาไว้ก็คือไปในตามบ้านที่มันอยู่ไกลหน่อยก็มีคนบอกว่าจะไปทําไมไกลๆตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้แหละใกล้ๆพอเขาบอกไม่ได้เขารู้สึกเขาอยากไปไอ้ที่ที่ไม่เคยไปที่เป็นพื้นที่ไกลๆและเขาก็ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแหละเขาก็เรียกก็ไม่มีคนเคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่เคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเคาะอยู่ 2-3 นานก็เลยเอาเอกสารเนี่ยอิสลามเนี่ยสอดเอาไว้หรือติดเอาไว้ที่ตู้จดหมายแล้วก็ไปและวันหนึ่งอีกสุกหนึ่งที่มีการชุมนุมกันที่มัสยิดมีชายชราป้าคนหนึ่งเนี่ยเดินมาและก็บอกว่าอยากจะมากล่าวชะฮาดะห์รับอิสลาม
ขาถามว่าทำไมเธอถึงรับอิสลามอายุมากแล้วเขาบอกว่าที่เหตุที่เขารับอิสลามก็คือว่าเขาเนี่ยคิดจะไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วคิดจะฆ่าตัวตายแล้วนะแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีอยู่แว็บนึงที่เขาบอกว่าถ้าพระเจ้าที่แท้จริงมีจริงเนี่ยช่วยส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนึงให้ฉันรู้ว่าท่านมีจริงหรือพระองค์ท่านมีจริงซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เขาเนี่ยเชือกเนี่ยคาอยู่ที่คอแล้วกำลังจะผูกคอตายแล้วก็มีเสียงเคาะประตูของเด็กหนุ่มคนนั้นน่ะที่มาเคาะประตูทำให้เขาเนี่ยเดินลงไปแล้วก็ไปเจอแล้วก็เจอเอกสารว่ามีอิสลามเป็นอย่างงี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยคือสัญญาณอย่างอย่างนึงละและเขาก็เลยศึกษาใช้เวลาประมาณไม่กี่วันแล้วก็มารับอิสลามกลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำงานดาวาที่ไม่รู้เลยว่างานตัวเองเนี่ยจะมีผลถึงขนาดนี้เพราะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านนั้นจะฆ่าตัวตายใครจะไปรู้แต่วันนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องไปให้ได้แล้วเขาก็เดินไปแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยสอดไว้อันนี้เรื่องจริงที่เขียนเอาไว้ใครครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามคือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะอยู่ในภาวะไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่รู้สึกว่าอ้างว้างเพราะอะไรเขามีเพราะในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีที่พึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเมื่อมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเวลาที่มันเกิดความทุกข์ความเจ็บปวดความยากอะไรเราเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็รู้ว่าไอ้ผลพวนของการอดทนหรือบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ศูนย์เปล่าแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะมีรางวัลให้ในโลกหน้าในมุสลิมเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าตัวตายถ้าเป็นคนที่มีอะกีดะห์ที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ถามว่าถ้าเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่อัลเลาะห์คาดโทษเอาไว้นะก็คือลงนรกให้ลงนรกเลยจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หมดอะไรตายอยากใช่ไหมอ๋อป่วยมาชาอัลลอฮ์อันนี้ก่อนนะเดี๋ยวฮะญะห์นะเดี๋ยวผมถ่ายทอดก่อนฮะญะห์ป่วยแล้วก็อีกวันนึงจะมีเรียนหนังสืออ่าท้องเสียแล้วขอกับอัลลอฮ์ใช่มั้ยอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเรื่องที่เราขอกับอัลเลาะห์แล้วพระองค์ก็ตอบรับถามว่าทำไมเราขอกับอัลเลาะห์แล้วไม่ผิดหวังเพราะว่าอัลเลาะห์สัญญานะครับอันนี้พระเจ้าสัญญาไว้นะอุดออูนีอัสตะญิบละกุมพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าและข้าจะตอบรับพวกเจ้าถ้าในชีวิตผมเนี่ยนะจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่ผมขอต่อรอดแล้วรอดให้เนี่ยผม อธิบาย 2-3 วันอาทิตย์นึงก็ไม่จบทุกเรื่องที่ผ่านมาได้สถานการณ์ผ่านมาได้เนี่ยด้วยกับการวิงวอนขอดุอากับอัลเลาะห์พ่อจะไม่มีใครที่จะทำให้สำเร็จได้เว้นแต่ด้วยกับเดชานุภาพหรืออนุมัติของอัลเลาะห์เท่านั้นหลายเรื่องพี่น้องแต่ผมไม่สามารถอธิบายอะไรออกมาได้จนกว่าพี่น้องเองเนี่ยจะได้สัมผัสด้วยกับตัวของตัวเองและผมเชื่อว่าทุกคนมีหมดเรื่องที่เรารู้สึกมันคับขันและเราก็ขอกับอัลเลาะห์และพระเจ้าก็ให้ทางออกที่ดีกว่าแต่คราวนี้การให้ของพระเจ้าเนี่ยการให้ของอัลเลาะห์เนี่ยมันมีฮิกมะห์ฮิกมะห์แปลว่าอะไรมันมีวิทยาปัญญาและมันมีเหตุผลคืออะไรเพราะมนุษย์ขอเนี่ยบางครั้งมนุษย์เองก็ไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองเช่นบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยากมีคู่มากแต่ตัวเองเนี่ยภาวะทางด้านเขาเรียกอะไรนะทางด้านความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่พร้อมหรอกขอเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ก็มองว่าทำไมล่ะฉันเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกทำให้ถูกผิดหวังตลอดเลย
ไม่เคยสมหวังกับความรักเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่พร้อมแล้วแล้วก็ยกมือขออัลลอฮ์แป๊บเดียวอยู่ดีๆมะโทรมาป๋าโทรมาบอกว่าเออเนี่ยลองไปดูซิมีคนได้แต่งงานเรียบรวดเร็วเลยก็ย้อนกลับไปในอดีตว่าเออถ้าเราแต่งงานตอนนั้นเนี่ยคู่ที่แต่งพร้อมกับเราที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเลิกกันเกือบทุกคู่เลยเพราะภาวะอารมณ์มันยังไม่นิ่งยังไม่พร้อมฉันถึงบอกว่าบางคนเนี่ยขอแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะหรือเปล่าก็เลยขออยากจะมีลูกทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะอัลเลาะห์ยังไม่ให้เพื่อจะให้อีกเลยไปอีกหน่อยนึงมีความพร้อมมากกว่านะแต่ดังนั้นเนี่ยด้วยกับ ด้วยกับการให้ของอัลเลาะห์เนี่ยเมื่อพระองค์ประสงค์ที่จะให้ผลตรงนี้มันเกิดขึ้นก็คือได้เลยอัสตัจิบละกุมอัลเลาะห์ให้เลยอินนัลลซีนยัสตักบิรูนันอิบาดะตีซะยัดคูลูนจะฮันนะมะดาคิรินแท้จริงบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพภักดีต่อเขาต่อนะต่อข้าเนี่ยพวกเขาก็จะตกนรกอย่างต่อยต่ำคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่ไม่ขอดุอาในอายะกุรอานนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่หยิ่งยโสโอหังคิดว่าตัวเองแจ๋วคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองสามารถที่จะเนรมิตบางอย่างได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกไอ้ความสามารถที่เรามีเนี่ยก็มาจากอัลลอฮ์ให้นั่นแหละแต่มันไปหลงไงว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยเพราะตัวเองเก่งกล้าสามารถนะต่อมาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเกียรติมากกว่าการเท่ากับการขอดุอานี่ก็คืออะไรคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่ดุอากับอัลลอฮ์เยอะๆนะอีกอันหนึ่งบอกว่ามันซัรรอบุคคลใดที่ยินดีที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับเขาในยามเดือดร้อนชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนพาร์ทสองพาร์ทพาร์ทแบบสุขสบายและก็พาร์ทอีกพาร์ทนึงก็คือยามเดือดร้อนหลายๆคนพี่น้องอยู่ในความเดือดร้อนมากกว่าสบายแต่เชื่อเหอะมันต้องมีช่วงที่สบายมั่งแหละแต่จะมีน้อยมีมากก็คืออีกเรื่องนึงใช่ไหมคือคนเรามันจะแบบไม่สบายเลยเนี่ยยากนะมันต้องมีแหละคนช่วงที่สบายกับช่วงที่เดือดร้อนช่วงที่ป่วยกับช่วงที่ไม่ป่วยช่วงวัยหนุ่มช่วงวัยชราประเด็นก็คือว่าโดยปกติของมนุษย์เมื่อสบายแล้วมักจะลืมอัลลอฮ์มักจะลืมที่จะนึกถึงพระเจ้าเพราะมันสบายไงพอสบายปั๊บมันไม่ได้นึกถึงว่าจะขออะไรมันรู้สึกสบายแล้วอยู่ตัวแล้วแต่ในหะดีษเนี่ยเตือนว่าถ้าใครที่อยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในตอนที่เราทุกข์ยากทุกข์ลำบากเดือดร้อนเนี่ยก็ให้ขอดุอาตอนที่เขาสบายงงไหมตอนที่เราสบายเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์ละหมาดให้ครบขอดุอาให้เยอะเผื่อเอาไว้ตอนที่เราได้ตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยอัลลอฮ์จะได้ดูแลเราช่วยเหลือเราเพราะโดยปกติมนุษย์เราจะดุอากันเยอะๆก็ตอนที่เราแย่ใช่ไหมตอนที่เราแย่แต่ว่าตอนสบายเรามักจะลืมอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นการเตือนว่าส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เดือดร้อนคือตอนที่เราสบายแล้วเราไม่ลืมพระองค์มีอยู่4ข้อนะมีอยู่4ข้ออัรบะอุนคิซอลมีอยู่4ประการในหนึ่งประการนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และในหนึ่งประการนั้นเป็นของเจ้ามุฮัมมัดและอีกหนึ่งประการเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างข้ากับเจ้าและอีกหนึ่งประการเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างเจ้ากับบ่าวของเจ้าปวงบ่าวของข้าใช่ระหว่างเจ้ากับปวงบ่าวของข้าเอาใจเย็นนะส่วนซึ่งส่วนที่เป็นสิทธิของข้าก็คือการที่เจ้าจะต้องไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับข้าสิทธิของอัลลอฮ์เลย
เรามีหน้าที่จะต้องทำให้กับอัลลอฮ์ก็คือการไม่ตั้งภาคีข้อที่หนึ่งสิทธิส่วนของข้ากับเจ้าก็คือความดีใดๆก็ตามที่ปฏิบัติไว้ข้าจะตอบแทนแก่เจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะได้รับอันแรกเราทำให้อัลลอฮ์อันที่สองเราจะได้รับแต่สาเหตุที่เราจะได้รับก็คือเราต้องทำก่อนถูกไหมเราต้องทำก่อนแปลว่าทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราซอดากะอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญเราได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่านี่คือสิทธิของพวกท่านที่ท่านต้องได้รับเมื่อท่านปฏิบัติเข้าใจยังคืออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาไงความเดชานุภาพของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ถูกไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ทรงผิดสัญญาเมื่ออัลลอฮ์สัญญาว่าเมื่อบ่าวของพระองค์ละหมาดเมื่อบ่าวของพระองค์ทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ให้คุณงามความดีพระองค์ก็ให้ความดีตามนั้นที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ส่วนสิทธิที่เป็นที่ร่วมกันระหว่างเจ้ากับข้าด้วยกันก็คือมีหน้าที่เจ้ามีหน้าที่ขอข้ามีหน้าที่ตอบรับร่วมกันเลยเมื่อเราขออัลลอฮ์ให้เมื่อเราขออัลลอฮ์ให้ส่วนสิทธิร่วมกันระหว่างตัวเจ้ากับปวงบ่าวนั้นก็คือประการที่เจ้าได้ยินต่อตัวเจ้าเองนั้นก็คือจงยินดีต่อพวกเขาหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรที่เราได้ทำให้ท่านนบีเนี่ยนะสบายใจทำให้นบีความสุขเนี่ยนบีก็ไม่ลืมที่จะขอดุอานั้นให้กลับไปที่ตัวของบุคคลนั้นด้วยคือพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยจะขอดุอาให้ใครที่ทำดีกับนบีใครที่ปฏิบัติตามที่นบีสอนนบีก็จะขอดุอาให้รวมถึงเรื่องศอลาวาตด้วยจำได้ไหมที่เราสอนไปครั้งนี้แล้วศอลาวาตเนี่ยเราดุอาให้ใครดุอาให้นบีแต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญจากการที่เราศอลาวาตให้นบีเนี่ย10เท่าใช่ไหมทั้งที่เราขอดุอาให้นบีแต่เป็นความประเสริฐไงอีกอันนึงเนี่ยมีอยู่อันนึงที่เหนือกว่าที่มุสลิมเท่านั้นที่จะได้รับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกำหนดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์กอดออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วกอดัรเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดกอดออัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้กอดัรปุ๊บมันจะมาตามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเช่นอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าเราเนี่ยจะตายตอนอายุ95เอาเยอะหน่อยนะต้นนะสมมุติ95ถามว่ากอดอเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาก่อนหรือยังกำหนดมาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนเป่าวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดาแล้วแล้วกอดัตล่ะกอดัตก็ต้องรอเวลาสิใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เกิดเลยมันเกิดตามเวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ก็คือกอดัตก็คือเท่าไหร่95อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วบาลาเนี่ยปีเนี้ยอัลลอฮ์ส่งบาลาลงมาเราจะได้รับอุบัติเหตุสมมุติอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลกำหนดของอัลลอฮ์กำหนดมายังกำหนดมาแล้วแต่สิ่งที่จะมาผลักไม่ให้อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็คือการขอดุอาเมื่อเราขอดุอาสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีแค่เรื่องเดียวที่เปลี่ยนแปลงได้คือด้วยกับการขอดุอากับอัลลอฮ์เชิญฮะถามป่ะว่าไม่ได้ถามนะเพราะหะดีษนี้เนี่ยรู้ไหมบอกว่าไงบอกว่าการระมัดระวังเนี่ยไม่มีผลกับตักดีษเราจะระมัดระวังขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่ามันจะเกิดเราก็หนีไม่พ้นมีคนบอกว่าทำประกันรถสมมตินะรถเนี่ยมันเสี่ยงเพราะเวลาขับรถมันมีโอกาสชนถามว่าพี่น้องเมื่อเราขับรถเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วเพราะเราออกไปถนนยังไงเนี่ยเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรามันมีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้ว บางคนบอกอยู่บ้านก็มีโอกาสรถชนได้อ้าวมีอ่ะไม่ดูข่าวเหรอนอนอยู่ในบ้านอยู่ดีรถพุ่งเข้ามาชน
ตายอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยเออคือความเสี่ยงเนี่ยมันมีอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ขับรถแล้วเราสมมติเราไปนั่งรถเมล์แล้วเราจะรู้ได้ไงคนขับรถเมล์เนี่ยมันจะขับดีไปดีมันก็มีโอกาสรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินตกลงไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเราจะระวังขนาดไหนเนี่ยวันก่อนสายการบินที่ได้รางวัลดีที่สุดเลยสิงคโปร์ได้รางวัลอันดับหนึ่งหมดเลยนะเครื่องตนหลุมอากาศหัวใจวายไปคนหนึ่งเสียคำถามว่าไอ้การระวังเนี่ยมันป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมดไหม 100% ไหมไม่ร้อยแต่ก็ดีกว่าประมาทนะแต่มันไม่ร้อยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะผลักไอ้อันเนี้ยไปคือดูอาต้องขอดูอาเมื่อขอดูอาเนี่ยอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้นะเมื่อไรที่เราขอดูอาเนี่ยมันจะไปดันไอ้ตรงนี้แหละให้มันไม่มาโดนเรานะแต่ในนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในอิสลามก็ไม่ให้เราละเลยถึงการระมัดระวังเพราะมันจะมีบางคนที่เข้าใจสวนกับตรงนี้บอกว่าอ้าวแจ๋วเลยอาจารย์ยันฉันดออย่างเดียวปั๊บแล้วก็เดี๋ยวนี้พอกติใช้มือขับรถเดี๋ยวใช้เท้าขับเลยก็มันก็อุบัติเหตุสิถ้าอย่างนี้หรือขับรถไปไม่ดูจอดูแต่มือถืออย่างเดียวเงี้ยแต่ฉันดูออแล้วนะฉันดูออแล้วไม่ใช่พี่น้องดูออดูอาพร้อมกับระมัดระวังเพราะอิสลามก็ห้ามประมาทไงอิสลามก็ห้ามประมาทอะไรที่มันจะเป็นผลของการทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องขจัดระมัดระวังให้หมดแต่ไม่ได้ให้แค่เราระวังแต่ต้องดูอาก่อนล้อด้วยเพราะดูอานี้แหละมันจะมีผลต่อการไปยับยั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ในฮะดีษบอกว่าลายักดิรุตกอดออิลลัดดูอาลายาซีดูฟิลอุมรีอิลลาบิรไม่มีสิ่งได้ไม่มีสิ่งที่จะยับยั้งกำหนดของอัลลอฮ์ได้นอกจากการขอดูอาและไม่มีอะไรเพิ่มพูนอายุได้นอกจากการทำความดีนะนั้นการทำความดีก็จะทำให้อายุของเราเนี่ยเป็นอายุที่ยืนยาวได้อีกอันนึงเนี่ยคือรูปแบบของการช่วยเหลือของอัลลอฮ์รูปแบบของการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหนึ่งขอแล้วได้เลยอันที่สองขอแล้วอาจจะได้ช้าแต่ช้าเนี่ยจะมีรางวัลพิเศษเรื่องอะไรเรื่องของการอดทนรอคอยขอแล้วได้เลยเนี่ยดี มันทันใจดีขอมับมันทันใจดีแต่ไม่เหมือนขอแล้วได้ช้าได้ช้าเนี่ยจะได้บวกรางวัลพิเศษด้วยก็คือการอดทนรอคอย อันที่สามคือขออีกอย่างหนึ่งอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ดีสิ่งอีกอย่างนึงให้ดีกว่าอันนี้ก็คือพระองค์นั้นกำหนดสิ่งที่ดีกว่าให้และหลายเรื่องมันอาจจะอธิบายเป็นกรณีไม่ได้แต่พวกเราอาจจะเคยเจอว่าขอแต่มันไม่ได้แต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ขอแล้วอัลเลาะห์ให้เนี่ยมันดีกว่ามันดีกว่านะดังนั้นการขอกับอัลเลาะห์ไม่มีคำว่าผิดหวังมีแต่ได้กับได้มีชายคนนึงบอกว่าถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะขอให้เยอะๆเลยท่านนบีเราจะขอวันๆเราจะขอกับอัลเลาะห์เยอะๆเลยชายคนนั้นบอกนบีตอบว่าอัลลอฮ์ให้เยอะกว่าอัลลอฮ์ให้เยอะกว่าเราจะขอเยอะยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์มีให้อะเยอะกว่าที่เราขอนะจริงไหมล่ะอันนี้รวมเรื่องไม่ดีรวมไม่รวมเรื่องไม่ดีนะบางคนบอกเนี่ยฉันไม่ได้ขอเลยแต่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เราไม่ได้ขอดูอะไรงั้น หมายถึงอะไรอันนี้เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ใครจะไปขอให้เป็นโรคล่ะใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้ดูอาเนี่ยมุสตายับคืออะไรพี่น้องคือการปฏิบัติตนของเราอันนี้สำคัญนะเหมือนกับลูกอะลูกคนไหนที่อยู่ในสายตาพ่อแม่มากที่สุดก็คือลูกที่ว่านอนสอนง่ายลูกที่กตัญญูรู้คุณมีมารยาทที่ดีก็จะอยู่ในสายตาของพ่อแม่กับลูกนอกคอกก็ค่อยไม่ค่อยจะอยู่ในสายตาของย่อของมะเท่าไหร่มะก็อาจจะเป็นบนหน่อยแต่ความเป็นลูกก็คือลูกกันนะเช่นเดียวกันว่าเราเนี่ยถ้าทำตัวน่ารักกับอัลลอฮ์ทำตัวดีทำตัวให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเนี่ยเมื่อขออะไรอัลลอฮ์ก็จะใ
นะครับเมื่อขออะไรอัลลอฮ์ก็จะให้นะดังนั้นเงื่อนไขอย่างนึงที่จะทำให้ดุอาถูกตอบรับคือเราต้องไม่พยายามไปยุ่งเกี่ยวกับของฮารอมอะไรบ้างครับที่จะเป็นของฮารอมได้หนึ่งอาหารการกินนะอาหารการกินอาหารการกินเพราะว่าอาหารการกินถ้ามันฮารอมแล้วเอาใส่ท้องเข้าไปเนี่ยมันล้างไม่ได้พี่น้องมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเจริญเติบโตในร่างกายฮารอมมี2แบบบอกไปแล้ว1ฮารอมในตัวของมันเลยเช่นกินเหล้าดูดยากินเสพยาเสพติดกินหมูพวกนี้อีกอันนึงฮารอมด้วยกับการได้มาเช่นไปยักยอกเข้ามาไปคดโกงเข้ามาเงินสินบนอาชีพที่ไม่ฮาลาลแล้วก็ได้เงินมานะเอามาซื้อของไอ้ของทั้งบ้านทั้งเราทั้งหมดกลายเป็นของต้องห้ามหมดเลยอันที่3เสื้อผ้านะชุดของเราเนี่ยในอิสลามเราเนี่ยผู้ชายก็จะมีข้อกำหนดเช่นห้ามใส่ผ้าไหมนะส่วนผู้หญิงก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาเครื่องประดับผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายห้ามใส่ทองนะเสื้อผ้าบัชรอบะฮูเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เสื้อผ้าและวิถีชีวิตของเขาอย่าให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องฮารอมนะวันนี้ไม่ค่อยสบายนะยังเหลืออีก2ที่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปสอนอีก2ที่นะขอมาอัพด้วยนะแล้วก็เริ่มมันอาจจะสมองมันอาจจะทำงานช้าๆหน่อยขอมาอัพด้วยนะเพราะมีชายคนหนึ่งเนี่ยผมยุ่งอันนี้ในฮะดีษนะมีชายคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังผมเขาเนี่ยรุงรังเต็มไปด้วยกับฝุ่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยลำบากมากเลยอยู่ในหมวดของคนเดินทางเดินทางมาผมเผารุงรังหมดฝุ่นเต็มไปหมดเขายกมือขอต่ออัลเลาะห์อย่ามุดดูอย่าได้ฮีอิลัสซามะยกมือแบบสุดมืออย่างนี้เลยยาอัลเลาะห์ขอฉันขอ1 2 3 4ปรากฏว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ตอบรับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาเขาได้ยังไงในเมื่อมะตออามูฮูฮารอมมัลบะซูฮูฮารอมวะกุซียบิลฮารอมตัวของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารการกินการบริโภคทั้งหมดเนี่ยล้วนอยู่แต่ของต้องห้ามทั้งนั้นเลยที่ศาสนาห้ามเนี่ยคนคนเนี้ยเข้าไปเกี่ยวทั้งหมดฟะอันนี้ยุสตะจาบุลิซาลิกและถามว่าอัลลอฮ์จะตอบรับได้ยังไงในเมื่อชีวิตของเขาเนี่ยยังไม่ทำให้มันบริสุทธิ์เลยยังไม่ทำให้มันฮาลาลเลยนะดังนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยจะระวังอาหารการกินเป็นอย่างมากนะครับจะเอาอะไรใส่ข้าวปางเนี่ยต้องดูให้ดีว่ามันฮาลาลไหมมันเป็นที่ต้องห้ามไหมนะและอีกอันนึงก็คือหัวใจที่ผูกพันในการขอดุอาอันนี้ก็สำคัญนะถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์ปากเนี่ยอยู่กับอัลเลาะห์ปากเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์แต่ใจไปอยู่อย่างอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่จริงใจใจต้องมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อหลักๆนะที่จะทำให้ดุอาของเราเป็นที่ตอบรับนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจบตรงนี้ก่อนนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์